สวัสดีจ้าทุกคนโอ้ยได้มาเขาปลาแหละแต่มื้อนี้มื้อนี้มันหนาวยางคักมื้อนี้ติดลบ1องศากะอยากมาคักเนาะเพิ่นว่าต้องควรจิตว่าสิพาไปเบิ่งเห็ดนางร่มว่าซั่นเห็ดนางร่มอยากเห็นน้ําเพิ่นก็เลยมาขอเพิ่นมานําไปจ้าไปเบิ่งน้ํากันจ้าโอ้ยเจอแล้วค่ะเห็ดนางลมนะคะครั้งแรกที่เจอเห็ดนางลมนะคะปึ้งเป็นโอ้เย็นยังคักเลยเป็นน้ำแข็งเลยค่ะนี่เห็ดนางลมเป็นน้ำแข็งนะคะพี่มาทายน้ำกันกี่เท่าเท่าทายสองโอ้โหมุนเลยค่ะอันนี้จะมัดเก็บเห็ดนางร่มแปลว่าเห็ดนี่เป็นน้ำแข็งเลยจ้ะกลมโค้งพร้อมนี่ให้เบี่ยงหลังเลยค่ะโอ้ปากเป็นควันเลยจ้ะเย็นคักเลยค่ะเมื่อนี้ติดลบโอ้ my god นาซีดไปเลยจ้ะเย็นคักเลยคุณนะเย็นอีหลีนี่มีดอกเดียวอันนี้ไปต้มยำนี่แซ่บอยู่เด้อค่ะเด้อต้มยำเห็ดมันมีกระโดดนี่ค่ะโอ้นี่ดิโอ้เป็นน้ำแข็งสีย่าเบิ่งนี่เป็นน้ำแข็งไหมมันกระหนาวน้องสูกล้องก็คือมั่วใช่ไหมมันเย็นโอ้มันเย็นนี่เนาะค่ะคอนนี่นะยาซีดอันนี้เห็ดอีหยังนี่คืองามแต่เห็ดอีหยังนี่คือยักเอ้ยได้ปะคอนนี้เป็นคอนที่เห็ดเกิดนะคะเห็ดนะแต่ปีหน้าไม่เกิดปีหน้าไม่รู้จะเกิดไหมได้เต็มถุงแล้วจ้ะนอกจะไปเห็ดต้มยำไก่ที่ต้มยำกุ้งต้มแกงเขียวหวานโอ้เอิ้นต้มขาไก่ต้มขาไก่เนาะอ้าวบ่อ อ๋อโอเคโอ้ยมันมีอยู่เอาลวดเอาลวดนี่อันนี้เห็ดต้มเป็ดจ้ะดอกบักไงดอกบักใหญ่มันสิเด็ดขาอ่ะต้องโอ้ยเปื่อยอยู่อืมดอกไงเนาะมีอีกอยู่เบิ่งยายมีไงมีไงนั่นพออย่างนี้โอ้ยกรอบบอบแล้วไปโอ้ยเห็ดนี่ว่ะจ้ะเห็ดตอนหนาวหนาวเย็นเย็นนี่ติดลบวะเป็นน้ำแข็งเลยจ้ะนี่เมียนงามบ่งามอยู่แต่ว่ามันเป็นน้ำแข็งโอ้เย็นค่ะติดลบติดลบนะคะอู้อู้น้ำแข็งลนติดเอาโอ้ my god เบิ่งคอนนี่จ้ะบรรยากาศอ่ะพี่พี่ยะเขาบ่เจ็บเอาบานเจ็บตาสะนี่บรรยากาศนะคะใส่ถุงไว้บ่นี่
ต้มยำได้หม้อบักใหญ่เลยค่ะหลายในลายก็หม้อบักใหญ่เห็นไหมเฮ็ดหูหนูเหลืองโอ้กินได้บ่โอ้งามๆเนาะโอ้สวยค่ะเฮ็ดหูหนูเหลืองบ่มีให้กินบ่ได้ไปจ้ะเฮาก็สิกลับแล้วตัวบัดที่นี่โอ้หนาวแล้วเด้บัดที่นี่หนาวขึ้นสมองเลยกลับบ้านไปต้มยำแล้วค่ะได้พ่อต้มยำแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่พามาเก็บนะคะพี่ยาแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่รับชมรับฟังค่ะอุ้ยนี่ก็คือเห็ดนางรมไปเก็บมาได้จ้ะวันนี้ครั้งแรกของปีนี้เลยค่ะแล้วสิมัดลวกแล้วก็ตำแจ่วบักพริกกินกับนะจ๊ะแสบๆเลยจ้ะนี่ต้มซะก่อนต้มน้ำล่างออกอันไปเก็บน้ำควันจิตพอเอาเลยควันจิตเอาให้นี่กระดอกไงอยู่เนาะดอกบักใหญ่ค่ะไปไปลวกนะคะที่มันไปต้มนะต้มแซ่บๆค่ะเฮ็ดแจ่วแซ่บมันก็สิต้มเห็ดนางรมต้มจากซองน้ำนะจ๊ะเกลือใส่กันมาเกลือใส่นิดนึงตำแก้วกับพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็ใส่พริกสดคั่วเขาก็จะคั่วแบบคั่วจนหอมแล้วก็จะไปตำคั่วหอมๆตำแจ่วกับพริกกินกับเห็ดนางรมนะคะสุกแล้วใส่เกลือเลยจ้าตำจุกพวกนี้ก็คือการตำแจ่วบักพริกแจ่วบักพริกดิบปลาละนี่แหละค่ะใส่ปลาเลยค่ะปลาผงชูรสพร้อมรับประทานแล้วค่ะตำแจ่วบักพริกง่ายๆนะคะกับนี่คือเห็ดนางรมนะคะไปเก็บมาแซ่บๆจิ้มกับน้ำพริกแครอทมีแครอทมีคูเช็ดมีถั่วผักกาดหอมประกาศขาวเขาก็สิไม่กินกับเมี่ยงเนื้อกับน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวไปตักข้าวสวยก่อนนะคะข้าวสวยร้อนๆด้วยค่ะห่อนๆมาค่ะมากินด้วยกันนะคะ